น้ำท่วมเก็บของไม่ทันเจอคนถล่มบ้านวอนทหารช่วยค้นหาทองขุดนานกว่า6ชั่วโมงสุดท้ายทำใจฟูชาวเน็ตแห่ชื่นชมข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเหตุที่น้ำมาเร็วและตามมาด้วยดินโคลนมหาศาลทำให้ข้าวของและสิ่งของมีค่าของชาวบ้านสูญหายและเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ในความสูญเสียก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะทหารรับแจ้งจากชาวบ้านโดยขอความช่วยเหลือให้ช่วยหาสร้อยคอทองคำในบ้านเนื่องจากน้ำมาเร็วทำให้หยิบของมีค่าไว้ไม่ได้เลยโดยทหารใช้เวลาอยู่กว่า6ชั่วโมงนะคะท่ามกลางกองดินโคลนเต็มบ้านสุดท้ายก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นและทำเอาหลายคนใจฟูค่ะเมื่อเจอสร้อยคอทองคำของเจ้าของบ้านที่จมอยู่ในกองโคลนพร้อมระบุข้อความนะคะว่าตอนเช้าเจ้าของบ้านมาแจ้งว่าให้หาทองในบ้านให้หน่อยน้ำมาเร็วมากไม่ได้เอาอะไรไปเลยนอกจากลูกเราก็ขุดหาทีละนิด6ชั่วโมงจนเจอนำส่งคืนเจ้าของครับแม่สายกองบัญชาการกองทัพไทยกองพันระวังป้องกันกองทัพไทยหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ